พญานาคทั้งหมดเพราะว่าพญานาคมุจลินเนี่ยนะคะเขาเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าพญามุจลินเนี่ยเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์เวลารู้ว่าพระอรหันต์จะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยพญานาคองค์นี้จะรู้และจะเปล่งกายเป็นคนแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าพญานาคอายุของพญานาคเนี่ยไม่เหมือนอายุบนโลกมนุษย์จำไว้นะคะ1วันของพญานาคเท่ากับโลกมนุษย์150ปีแล้วพญานาคจะต้องอยู่เท่าไหร่คะสมมติว่าพญานาคตนหนึ่งต้องมีอายุ 3,000 ปี 5,000 ปี 10,000 ปีสมมติอย่างเงี้ยแล้ว 10,000 ปีของเขาอ่ะ1ปีของเขา1วันของเขาเท่ากับ150ปีของโลกเราแล้ว1ปีของเขาอ่ะมันจะเท่าไหร่2ปี3ปีจนถึง 1,000 ปีมันจะเท่าไหร่ดังนั้นการไปเกิดเป็นพญานาคจึงเสียเวลามากดังนั้นพญานาคจึงมาถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรตนเองจะพ้นจากอัตภาพของพญานาคจะฆ่าตัวตายได้ไหมนะเคยมีพญานาคมาถามพระพุทธเจ้าว่าจะฆ่าตัวตายได้ไหมจะเบื่อยาตายได้ไหมจะกินโพลิดอนตายได้ไหมฉันจะไปผูกคอตายแล้วฉันจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าเพราะพญานาคเขาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์มาเพราะมนุษย์เนี่ยทำบุญได้สร้างบุญสร้างบารมีแล้วมาบวชในพุทธศาสนาได้แต่พญานาคทำไม่ได้นะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถมาฆ่าให้พญานาคตายได้นี่คือความเป็นพญานาคที่ไม่มีใครฆ่าตายนะคะไปผูกคอตายไปกินยาพิริยนก็ไม่ตายเธอจะต้องตายเองตามธรรมชาติของเธอดังนั้นพญานาคเมื่อเกิดมาเป็นนาคแล้วก็เลยจะต้องอยู่ในอัตภาพของความเป็นนาคไปแต่ทีเนี้ยพญานาคก็เลย